บันทึกกรรมตอนวจีกรรมกรรมนำไปเกิดเป็นเปรตการใช้คำพูดที่ไม่ระมัดระวังหรือวจีกรรมถือเป็นการละเมิดศีลข้อที่4จากศีล5คือข้อการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบหรือคำส่อเสียดอาจส่งผลกรรมที่รุนแรงตามมาทั้งในชาตินี้และภพหน้าคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อจิตใจคนรอบข้างแต่ยังสามารถทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตหลังความตายอีกด้วยเรื่องราวของนางเปรตผู้ทนทุกข์เพราะวจีกรรมในสมัยพุทธกาลนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงการสาปแช่งและการพูดคำหยาบที่นำพาไปสู่ความทุกข์ในนรกภูมิในสมัยพุทธกาลมีภิกษุ12รูปที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาสถานที่สงบเงียบสำหรับการจำพรรษาและปฏิบัติธรรมเมื่อถึงป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านพวกภิกษุจึงตัดสินใจปักกลดเพื่อทำกรรมฐานในบริเวณนั้นช่วงเช้าของวันถัดไปภิกษุเหล่านี้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านเห็นภิกษุมาบิณฑบาตต่างรู้สึกยินดีโดยเฉพาะกลุ่มช่างหูก11คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพวกเขาได้นิมนต์ภิกษุเข้ามารับภัตตาหารที่บ้านและสร้างกระท่อมถวายเพื่อให้ภิกษุได้จำพรรษาณที่แห่งนั้นหัวหน้าช่างหูกเป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากภิกษุถึงสองรูปด้วยความยินดีในขณะที่ภรรยาของเขากลับตรงกันข้ามนางไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและมีมิจฉาทิฏฐิในการทำบุญนางมีความตระหนี่และไม่สนใจในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเมื่อเธอเห็นว่าสามีของเธอมีความเลื่อมใสมอบผ้าสาดกและอาหารให้แก่ภิกษุนางจึงเกิดความโกรธและด่าสามีของนางด้วยคำหยาบเพราะความอิจฉานางได้สาปแช่งสามีของตนเองว่าทานที่ท่านถวายแก่พวกพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำหรือผ้าสาดกจงกลายเป็นอุจจาระหนองและเลือดในภพหน้าเถอะเมื่อหัวหน้าช่างหูกตายลงได้ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาในป่าที่พวกพระมาปฏิบัติธรรมแต่เมื่อภรรยาของหัวหน้าช่างหูกเสียชีวิตลงนางได้ไปเกิดเป็นนางเปรตในสภาพที่น่าเวทนามากร่างกายเปลือยเปล่าผอมแห้งขี้เหร่และหน้าสะพรึงกลัวนางต้องทนทุกข์จากความหิวโหยตลอดเวลาและทุกครั้งที่รุกขเทวดาที่เคยเป็นสามีของนางได้ให้ข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์แก่นางเปรตสิ่งของต่างๆเหล่านั้นกลับกลายเป็นอุจจาระหนองเลือดและผ้าก็กลายเป็นแผ่นเหล็กร้อนตามคำสาปแช่งของนางนางเปรตจึงร้องไห้คร่ำครวญด้วยทุกข์อย่างมหันต์วันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งที่เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยอาศัยไปกับหมู่เกวียนหมู่ใหญ่ผ่านมาพบเหตุการณ์นั้นรู้สึกสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้สอบถามรุกขเทวดาถึงเหตุที่นางเปรตต้องเผชิญทุกข์เช่นนี้รุกขเทวดาจึงได้เล่าให้ฟังว่านางเปรตผู้นี้เคยเป็นภรรยาของเขาในชาติก่อนนางเคยพูดคำสาปแช่งในขณะที่ตนกำลังทำบุญทำให้นางต้องเกิดเป็นเปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยวจีกรรมที่ได้ก่อไว้เมื่อรุกขเทวดาเล่าบุพกรรมของนางเปรตที่ได้กระทำไว้ในชาติก่อนให้พระภิกษุฟังแล้วจึงได้ถามว่าทำอย่างไรนางเปรตนี้จึงจะพ้นจากการเป็นเปรตพระภิกษุจึงแนะนำวิธีช่วยเหลือนางเปรตว่าหากรุกขเทวดาต้องการให้นางพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้จะต้องทำบุญถวายภัตตาหารและผ้าแก่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์แล้วอุทิศบุญกุศลให้แก่นางเปรตเมื่อรุกขเทวดาทำตามคำแนะนำและอุทิศบุญให้กับนางเปรตแล้วนางได้รับผลบุญนั้นและได้พ้นจากการเป็นเปรตร่างกายที่เคยน่าเกลียดก็กลับมางดงามดุจนางเทพอัปสรนางได้รับผ้าทิพย์และอาหารอันเป็นทิพย์และพ้นจากความทุกข์ทรมานอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญเกี่ยวกับวจีกรรมการใช้วาจาที่ไม่สำรวมระมัดระวังไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งผลร้ายแรงไปถึงภพหน้าได้ดังนั้นหากเรารักษาศีล5ให้พร้อมและใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขและความเจริญในระยะยาวศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีนั้นคำว่ามุสาหมายความถึงคำพูดอันเป็นเท็จเป็นการแสดงความเท็จด้วยการกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและมิใช่เฉพาะทางวาจาอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมไปถึงการแสดงมุสาทางกายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดด้วยดังนั้นคำว่ามุสาจึงเป็นได้ทั้งทางวาจาและทางกายแม้จะไม่พูดด้วยปากแต่แสดงด้วยกายเพื่อให้เขาเข้าใจผิดก็จัดเป็นมุสาวาทเหมือนกันคำว่ามุสานั้นสามารถแยกประเภทให้ละเอียดออกไปได้หลายอย่างเช่นปดคือพูดเท็จตรงๆไม่มีเหตุไม่มีมูลอะไรเลยก็พูดออกไปโดยไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นต่อเสียดคือการพูดยุแยงให้เขาแตกกันหลอกคือการพูดเพื่อที่จะโกงเขาพูดให้เขาเชื่อพูดให้เขาเสียของให้ตนยอคือการพูดเพื่อยกย่องเขาพูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิดกลับคำคือการพูดเอาไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับปฏิเสธว่าไม่ได้พูดทนสาบานคือการที่เสี่ยงสัตว์ว่าจะพูดความจริงหรือจะทำคำสาบานแต่ใจไม่ได้ถือตามนั้นคำเลขกระเทคือการอวดอ้างความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของตัวเพื่อให้เขานิยมยกย่องหรือเพื่อได้ลาภผลแต่ความจริงนั้นไม่ได้วิเศษศักดิ์สิทธิ์อะไรเช่นนั้นมารยาคือการหลอกลวงแสดงอาการให้เขาเห็นผิดจากความเป็นจริงเช่นแสดงอาการเคร่งครัดเพื่อให้เขารู้ว่ามีศีลทั้งที่เป็นคนทุศีลทำเลขคือการพูดมุสาเล่นสำนวนเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดความจริงพูดวกวนให้เข้าใจผิดไปอีกทางหนึ่ง
เสริมความคือคำพูดเท็จอาศัยเรื่องเดิมแต่เสริมแต่งให้มากกว่าที่เป็นจริงอำความคือพูดคำเท็จอาศัยเรื่องเดิมแต่ตัดข้อความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้ออกเสียเพื่อให้คนฟังเข้าใจผิดคิดเป็นอย่างอื่นมุสาประเภทต่างๆที่ยกมานี้จะพูดออกมาด้วยวาจาหรือแสดงกิริยาอาการออกมาด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อผู้อื่นรู้แล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็จัดเป็นมุสาทั้งสิ้นผู้ทำได้ชื่อว่าทำมุสาวาทแล้วพุทธภาษิตนัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสสะชนะตุโนคนที่ชอบพูดโกหกจะไม่พึงทำชั่วนั้นไม่มี